ยังไม่มาครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเดี๋ยวท่านเดินทางมาที่ต้องหาลมก่อนนะครับแม่กัดเดี๋ยวก็คงจะอยู่นะครับฟ้าก็คงจะอยู่เราจะได้พร้อมเพียงความมิตรภาพที่มีความรักการเคารพในครูบาอาจารย์ของเราอย่างนี้อีกหรือไม่เพราะวันนี้เราก็มาร่วมทำบุญทำท่านนายกจะปีนวันนี้ขอทั้งวันเลยเนาะนอนเนาะนี่เลยรอแกอารมณ์ดีผมก็ดีใจด้วยสุขภาพแกก็แข็งแรงแข็งแรงเอาไม่อยากไม่เคยไม่ต้องล้างออกมาโอ้ครับครับเยอะต้องกลัวและสวยงามแล้วไหนครับและคนที่ทำบุญกับแม่อินเข้าไปสวรรค์ด้วยเข้าไปเกิดสวรรค์สวรรค์ก็ปางสวรรค์ก็ลอยเข้าไปสวรรค์ก็ตั้งราคาในอาเรียนเต่าก็เกียรติทั้งทำเกิดไม่ใจนี่นะน้องเต่าก็เกียรติประตูสวรรค์เปิดแต่ไม่แน่นั่นแหละเด็กก็ดูนะครับดูตรงไหนแม่ดูแล้วตรงไหนจะดูฟังฟังแม่มาเยี่ยมดูแม่แม่นะมันจะได้มีโลกมีใครแม่เราบุญกุศลไปให้หลวงปู่เสียงขันธโกโรวันนี้เวลาเราตั้งใจอุทิศบุญกุศลก็ขอความกรุณาคณะติดญาติทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านเราอุทิศบุญกุศลได้แก่หลวงปู่เสียงรูปเดียวนะครับบิดามารดาปู่ย่าตายายเอาไว้ก่อนวันนี้เรามาทำบุญร้อยวันได้แก่หลวงปู่อันแล้วหลังจากนั้นก็จะให้ท่านได้ไปรับประทานอาหารซึ่งมีคณะเจ้าภาพโรงทาน50กว่าโรงทานด้วยกันวันนี้ท่านไปฉลองศรัทธากันได้ถึงที่ครับอันต่อไปนะครับก็จะมีข่าวสารThank you.
พระเดชพระคุณเจ้าสาวทุ่งนะครับเช่นเราเองแล้วก็พระครูประเดชสถานการณ์นะครับเจ้าคณะตำบลตัวขอบคุณนะคะในวันนี้นะครับทางวัดกระทิงนะครับก็จะทำกั้นห้องฝุ่นนะครับเราหลังจากวันนี้ก็จะให้ท่านละครที่ออกแบบแล้วคุณท่านไทยฤทธิ์ท่านแทนี้ออกแบบมานะครับนะครับเราก็จะกั้นห้องตรงหน้าหีบเป็นรูปกระจกใสนะครับขอเชิญนะครับท่านเป็นนะครับเป็นแบบบานจากก่อนในตอนนี้นะครับแต่ขอพระบาทใครที่จะร่วมทำบุญถวายพระบาทนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับให้ตอนนี้ชาวบ้านเดียวกันยาครับถวายบ้านเดียวกันยาแล้วถวายที่อยู่อาศัยหลังการจากการถวายก็ถือว่าท่านใดนะครับที่จะร่วมทำบุญนะครับติดบานประจบนะครับกั้นตรงด้านหน้านี้ครับหน้าเลยนะครับท่านนี้จะเป็นเจ้าภาพนะเป็นจะภาพติดบานกระจกนะครับติดบานกระจกนะครับใสนะครับหน้าตรงด้านหน้าตรงนี้รักษาการข้อเนี่ยเรียกว่าเพื่อเป็นการป้องกันขอจะมีเปล่านะครับการบังเต็มเลยนะครับแรงตีนะครับการตั้งหมดเต็มนะครับในหน้าที่ต้องตั้งเป็นบานกระจกใสนะครับกั้นตรงด้านหน้าไว้ในใดที่จะร่วมตีตั้งบานกระจกนั้นมาตรงที่ตรงที่ก่อนจะอยู่คุณรุ่งจากสุพรรณบุรีและนายกเทศมนตรีนะครับโทเพชรตาตามเทศมนตรีนะครับที่จะถวายเครื่องไทยธรรมก็มีคุณแม่นิพาบริหารละไว้ของผมนะครับที่ถวายเครื่องไทยธรรมใจเจ้าคุณเจ้านะครับธรรมารุคูณสามคุณเปาลิปาวะนิสาหิรันโงคุณสิริการเจริญคุณาสินคุณสุชาติองค์สิริคุณคุณสุภาพรคุณสุวิทย์องค์สิริคุณคุณเอกรบุญชอบท่านผู้ใหญ่หนูเพ่งจิตคุณบรรจงหอมอเนกชุ่มบวมคุณแม่ปิ่นรักตักและหน้าของคุณท่านที่มาแล้วอรนามเจ้าภาพทั้ง32ท่านอาจจะเป็นท่านพระครูประดิษฐ์สถานการณ์และท่านพระครูวิโรธธรรมานุกูลนะครับขอเชิญนะครับนั่งตรงด้านหน้าอาสนะสงฆ์ที่มีคุณเจ้าปุ้ยต่อจูพี่ดวงใจนั่งอยู่ถวายจัดปุปปัจจัยเครื่องไทยธรรมและทอดพระไทยบางสกุลนะครับตุ๊กติพรได้ยินหรือเปล่าตุ๊กติพรครับได้ยินหรือเปล่าเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมจัดปุปปัจจัยด้วยนะครับทุกตำบลคือธรรมนิยามพระครูหลังจากที่พระคุณเจ้าได้สวดพระพุทธมนต์หรือธรรมนิยามพระครูตรงๆแล้วอาจารย์ภาพทั้ง16ท่านก็จะถวายจัดสมปัจจัยมารูปละ 3,000 บาทและเครื่องไทยธรรมแด่พระคุณเจ้านี่จะต่อยอดคุณพระปานะครับในช่วงนี้นะครับอาจารย์มี
ี่น่ะเป็นสูตรเดียวกันค่ะใส่ได้เลยค่ะใส่แล้วก็ใส่ตู้ค่ะแล้วก็ย้อนไปนะคะ